เร็วๆสิพี่ตาลพี่หลงงอนแล้วมั้งฉันก็อยากจะดูเหมือนกันหน้าตาว่าที่น้องเขยในอนาคตว่าเวลางอนมันจะหน้าตาเป็นไงใช่ไหมใช่ไหมนี่พวกคุณเดินกันยังไงถึงได้มาชนผมเนี่ยนี่แกนั่นแหละที่มาขวางทางน้องสาวคนสวยของฉันอะแล้วแถมมันด่าว่าพวกฉันอีกใช่ค่ะพี่ตาลแกมันก็แค่คนกวดขยะแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครผมไม่ทราบครับแล้วคุณเป็นใครล่ะครับนี่น้องสาวคนสวยของฉันน่ะเป็นแฟนของประธานบริษัทนี้นี่ถ้าแกรู้แล้วอ่ะก็เตรียมกระลาหัวของแกไว้ด้วยทีหลังหัดดูตาม้าตาเรือซะบ้างอย่ามาทำเป็นตาบอดเลยดีนะที่ฉันไม่เป็นอะไรคุณเดินมาชนผมเองจะมาโทษผมฝ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกนะครับนี่ไอ้แกขนาดแกรู้แล้วว่าน้องสาวของฉันเป็นใครแกยังกล้าพูดถึงขนาดนี้เลยเหรอระวังจะไม่แก่ตายนะผมทำตามหน้าที่ใครผิดผมก็ว่าผิดพวกคุณจะเป็นใครผมไม่สนใจหรอกครับไอ้แกหุบปากมาเลยนะถ้าไม่อยากตกงานพนักงานตำแหน่งต่ำๆอย่างแกถ้าน้องสาวของฉันเอ่ยปากแค่นิดเดียวแล้วก็แกโดนท่านประธานไล่ออกแน่ไม่หรอกคุณหลงเป็นคนมีเหตุผลผมทำตามหน้าที่ไม่ได้ทำอะไรผิดปกติผมก็มากวาดที่นี่ทุกวันก็ไม่เห็นมีใครมาเดินโชว์นี่ครับไอ้แกนี่แกว่าน้องสาวฉันโง่ที่ไปเดินชนแกงั้นเหรอฮะอันแกบอกคุณหลงเดี๋ยวนี้ให้ไล่ไอ้แกนี่ออกได้ค่ะพี่ตาลฉันจัดการมันแน่ถ้าถึงเวลานะอย่ามาคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนฉันก็แล้วกันต่อไปก็เดินระวังหน่อยนะครับอันพี่ว่ามันแปลกๆไปนะหรือว่ามันจะเป็นประธานบริษัทปลอมตัวมาไม่มีทางหรอกบริษัทเนี่ยพี่หลงเขาบริหารงานคนเดียวแล้วไอ้แกนี่มันเป็นใครอ่ะทำไมถึงกล้าเถียงเราขนาดเนี้ยก็เพราะว่าพี่หลงเขาเป็นคนใจดีไงคนในบริษัทเนี่ยมันถึงได้ใจรอฉันให้มาเป็นผู้บริหารที่นี่ก่อนเถอะฉันจะจัดการมันให้หมดเลยดีมากไล่ไอ้แกนี่ออกคนแรกเลยพี่เห็นแล้วมันไส้ว่ะไปกันเถอะน้องรักใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะพวกคุณสองคนมาติดต่อเรื่องอะไรคะฉันเป็นแฟนของท่านประธานค่ะฉันไปพบกันหน่อยสิตอนนี้ท่านประธานไม่อยู่ค่ะแล้วเขาได้บอกไหมว่าเขาจะกลับมาตอนไหนแจ้งไว้แค่ว่าจะกลับมาตอนบ่ายๆค่ะอันนี่แกไม่ได้นัดคุณหลงไว้หรอนัดไปแล้วนะพี่เดี๋ยวฉันโทรถามก่อนปกติเวลาท่านประธานออกไปทำธุระสำคัญข้างนอกก็จะปิดเครื่องไว้อย่างนี้แหละค่ะใครถามล่ะเสือกขอโทษค่ะแล้วทำไงล่ะทีเนี้ยเสียเวลาฉันจริง
ที่ต้องมานั่งรออีกงั้นเดี๋ยวเชิญคุณสองคนนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะให้แม่บ้านจัดอาหารว่างมาให้ค่ะอะไรนะจะให้นั่งรอตรงนี้เนี่ยนะฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นใครแฟนท่านประธานค่ะก็รู้นี่แล้วทำไมยังให้พวกฉันนั่งรอตรงนี้เนี่ยก็นั่งรอตรงนี้มันก็ถูกแล้วนี่ค่ะเอ้ยทำไมพนักงานที่นี่ซื่อบื้องอแล้วยังไม่มีสมองแบบนี้อีกเนี่ยห้องท่านประธานอยู่ไหนฉันจะไปนั่งรอที่นั่นห้องท่านประธานเหรอคะเข้าไม่ได้นะคะอะไรของแกแกก็รู้แล้วไม่ใช่หรอว่าน้องสาวของฉันเป็นแฟนของท่านประธานแกแล้วทำไมเข้าไปรอข้างในไม่ได้ฉันให้พวกคุณสองคนเข้าไปไม่ได้หรอกค่ะท่านประธานไม่ได้สั่งไว้ทำไมพี่หลงไม่หัดสั่งสอนพนักงานให้คิดเองได้บ้างเนี่ยหุยตายตายจริงงั้นเดี๋ยวฉันไปเปิดห้องรับรองพิเศษให้นะคะไม่ต้องพาฉันไปห้องประธานเดี๋ยวนี้จะไปไม่ไปค่ะค่ะเชิญค่ะนี่ค่ะห้องของท่านประธานห้องของคุณหลงนี่กว้างมากเลยเนาะใช่อันแกต้องจับคุณหลงไว้ให้ดีนะถ้าแกได้คุณหลงเป็นผัวแล้วก็ชาติเนี่ยแกกินยังไงก็ไม่หมดถึงตอนนั้นแกอย่าลืมพี่นะพี่หลงรวยซะขนาดนี้ฉันไม่มีวันปล่อยให้หลุดมือไปหรอกพี่ค่ะยืนมืออยู่ได้ไม่เอาผลไม้มาเสิร์ฟให้พวกฉันสิเดี๋ยวท่านประธานมานะฉันจัดการแกเป็นคนแรกค่ะค่ะนี่มันก็บ่ายโมงแล้วนะเมื่อไหร่คุณหลงของแกจะมาสักทีวะฉันโทรไม่ติดอ่ะพี่ยังทำธุระไม่เสร็จมั้งแน่ใจนะอันไม่ใช่ว่าออกไปซุกเด็กไปลงอ่างที่ไหนนะไม่หรอกมั้งพี่ดูท่าทางแล้วเขาไม่เจ้าชู้หรอกเออให้พี่รู้แล้วกันว่ามันมาหลอกน้องสาวพี่อ่ะพี่จะจัดการเลยอุ๊ยพี่ตามีน่ารักจังเลยสมแล้วที่เป็นพี่ชายฉันขอบคุณค่ะเอาอีกนี่ใครให้แกเอาอาหารเข้ามากินในนี้ผมก็นั่งกินตรงนี้ของผมทุกวันมีอะไรหรือเปล่าครับแต่นี่มันห้องรับแขกทำไมไม่ไปกินที่โรงอาหารหรือว่าหลังออฟฟิศล่ะใช่ถ้าลูกค้าไม่เห็นเข้าเสียภาพลักษณ์บริษัทหมด
ก็ท่านประธานบอกผมนี่ว่ากินตรงนี้ได้นะพี่หลงมันจะใจดีเกินไปละนี่ฉันเป็นแฟนของท่านประธานต่อไปเนี่ยแกต้องเชื่อฟังฉันห้ามเอาอะไรเข้ามากินในนี้เด็ดขาดจำใส่กะโหลกของแกไว้ครับเดี๋ยวก่อนฉันกับน้องสาวกำลังจะไปยกของที่หลังรถอะของเยอะมากเลยช่วยไปยกหน่อยดิได้ครับสบายจังเลยเนาะมีคนยกของให้ด้วย พ่อนี่มันอะไรกันครับพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อเดี๋ยวหนูช่วยนะคะทำไมพ่อผมต้องถือของเยอะขนาดนี้ก็ฉันก็แค่ให้พ่อพี่ถือของนิดหน่อยเองนิดหน่อยบ้าอะไรถือของเต็มมือซะขนาดนั้นอ่ะพ่อผมอายุมากแล้วนะทำไมให้ท่านถือของเยอะขนาดนั้นแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่เห็นพวกคุณสองคนช่วยท่านถือเลยนะพอแล้วหลงเดี๋ยวพ่ออธิบายให้ฟังเองพ่อได้ยินหลงบอกว่าหนูอันว่าที่สะใภ้ของพ่อจะมาที่บริษัทพ่อเลยตามมาไม่คิดเลยนะว่านิสัยจะแย่ขนาดนี้ไม่มีมารยาทพูดดูถูกพนักงานคนแบบเนี้ยถ้าลูกอยากได้มาเป็นคู่ชีวิตพ่อก็คงห้ามไม่ได้หรอกนะนี่ถ้าผมไม่ติดธุระด่วนออกไปข้างนอกเนี่ยผมก็คงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยของคุณมันจะเป็นแบบนี้คุณหลงครับพ่อผัวกับลูกสะใภ้มันก็ไม่ถูกกันทุกบ้านแบบนี้แหละครับคุณหลงจะฟังความข้างเดียวมันก็ไม่ถูกนะครับใช่ค่ะที่พ่อพี่พูดมาเมื่อกี้มันไม่ใช่ความจริงเลยสักนิดฉันไม่ได้ทำนะคะพี่หลงดิฉันยืนยันได้นะคะท่านประธานที่คุณท่านพูดมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะเพราะดิฉันก็โดนสองคนนี้ดูถูกเหมือนกันค่ะแกและแกมายุ่งอะไรด้วยฉันก็มายืนยันความแยกของพวกคุณสองคนยังไงล่ะคะท่านประธานคะที่ฉันพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะคะผมเชื่อละว่ามันคือความจริงอันเรื่องระหว่างเราจบกันแค่นี้เถอะแล้วคุณสองคนก็ออกไปจากบริษัทผมได้ละเอาไงดีพี่ตาลก็กลับดิเขาไล่ซะขนาดนี้หรอไม่อ่ะไม่กลับฉันรักเขาฉันไม่ไปอ่ะนี่คุณฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมพวกคุณสองคนจะกลับไปดีๆหรือจะให้ผมเรียกรปภ.มาลากพวกคุณสองคนออกไปไปผู้ชายเร็วๆมีตั้งเยอะเดี๋ยวพี่หาให้ไม่ไปอ่ะพี่ตาลไปไปไป